คลิปนี้ผมจะมาลองเล่นและลองใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนบอร์ด ESP 32 คิดและแจกโค้ดตัวอย่างเพื่อที่ทุกคนจะได้นำไปพัฒนาโปรเจกต์ของตัวเองต่อไปโดยในคลิปนี้จะเป็นการเขียนโค้ดเพื่อควบคุมหลอด LED นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับบอร์ด ESP 32 คิดตัวนี้เป็นบอร์ดที่ผมออกแบบมาโดยมีความตั้งใจว่าจะสอนเขียนโค้ดโดยใช้โปรแกรม Arduino ซึ่งบนบอร์ดประกอบไปด้วยวงจรอะไรบ้างผมเคยทำคลิปแนะนำไว้แล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนและถ้าหากสนใจอยากได้บอร์ดเพื่อไปใช้ฝึกในการเขียนโค้ดก็สามารถติดต่อเข้ามาสั่งซื้อได้ตามช่องทางการติดต่อที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายคลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้จะยังไม่ได้เป็นการสอนเขียนโค้ดนะครับแต่จะเป็นการแจกโค้ดเพื่อให้ทุกคนนำไปอัปโหลดที่บอร์ดแล้วลองปรับค่าต่างๆให้ได้ตามที่เราต้องการโดยวงจรของบอร์ดและโค้ดที่ใช้ในการทำคลิปผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ในคำอธิบายคลิปสามารถดาวน์โหลดลงไปไว้บนคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วในส่วนของโค้ดเราจะต้องใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมาหากใครยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมหรือยังไม่ได้เพิ่มบอร์ด ESP32 หรือยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ USB to Serial ก็สามารถทำตามคลิปที่ผมเคยทำไว้ได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับสำหรับตัวอย่างในการใช้งานในคลิปนี้คือส่วนของการควบคุมหลอด LED ให้เปิดโค้ดที่ชื่อ LED Control ขึ้นมาโดยโค้ดตรงนี้จะเป็นการเขียนแบบดิบๆตรงตัวไม่ซับซ้อนไม่ได้ใส่เงื่อนไขอะไรไม่ได้แยกฟังก์ชันอะไรเลยเพื่อให้เห็นและเข้าใจโครงสร้างของการทำงานของโค้ดในโปรแกรม Arduino นะครับเริ่มจากส่วนแรกคือส่วนของฟังก์ชัน Setup เป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกครั้งแรกและครั้งเดียวหลังจากที่เราจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดหรือหลังจากที่เรากดปุ่ม Reset บนบอร์ดนะครับในฟังก์ชัน Setup ก็จะเป็นการกำหนดพินที่ต่ออยู่กับหลอด LED ให้เป็น Output โดย LED 1ต่ออยู่กับพิน D17 LED 2ต่ออยู่กับพิน D16 LED 3ต่ออยู่กับพิน D4 และ LED 4ต่ออยู่กับพิน D15เมื่อกำหนดพินที่ต่ออยู่กับหลอด LED ให้เป็น output แล้วต่อไปผมก็จะกำหนดให้หลอด LED ดับทั้งหมดทุกดวงก่อนในสเต็ปเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าไปทำงานในฟังก์ชัน loop โดยใช้คำสั่ง digital write แล้วส่งค่า high เข้าไปเพื่อให้หลอด LED ดับที่ต้องส่งค่า high เพื่อให้หลอด LED ดับก็เพราะว่าวงจรขับ LED ของบอร์ดนี้ผมออกแบบไว้ให้เป็นแบบ active low และผมเคยทำคลิปอธิบายการควบคุมหลอด LED ไปแล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับและเมื่อจบการทำงานในฟังก์ชัน Setup แล้ว CPU จะเข้ามารันในฟังก์ชัน Loop ซึ่งจะเป็นการทำงานจากบรรทัดแรกไล่ลงไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายจากนั้นจะวนกลับขึ้นมาทำงานในบรรทัดแรกอีกครั้งวนไปแบบนี้ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดหากบอร์ดยังได้รับไฟเลี้ยงอยู่นะครับโดยโค้ดในฟังก์ชัน Loop ผมจะเขียนโปรแกรมให้หลอด LED วิ่งจากหลอด LED 1ไปถึง LED 4และวิ่งจาก LED 4กลับมาที่ LED 1แบบนี้วนไปเรื่อยๆโดยมีระยะดีเลย์การเปลี่ยนสเต็ปของหลอด LED อยู่ที่ทุกๆ500มิลลิเซกนะครับจากการทำงานที่ผมพูดมาก็จะเขียนเป็นสเต็ปการทำงานได้ทั้งหมด10สเต็ปนะครับสเต็ปแรกจะให้ LED 1ติดสเต็ปที่2จะให้ LED 2ติดสเต็ปที่3จะให้ LED 3ติดสเต็ปที่4จะให้ LED 4ติดสเต็ปที่5จะให้ LED ดับทุกดวงสเต็ปที่6จะให้ LED 4ติดสเต็ปที่7จะให้ LED 3ติดสเต็ปที่8จะให้ LED 2ติดสเต็ปที่9จะให้ LED 1ติดและสเต็ปที่10จะให้ LED ดับทุกดวงเมื่อสิ้นสุดการทำงานในบรรทัดสุดท้ายของฟังก์ชัน loop โปรแกรมจะกลับไปรันในบรรทัดแรกของฟังก์ชัน loop ก็คือสเต็ปแรกคือหลอด LED 1ติดนั่นเองนะครับจะเห็นว่าการเขียนโค้ดแบบตรงๆแบบนี้นั้นโค้ดจะค่อนข้างยาวแต่ข้อดีคือเราสามารถเข้าใจทุกสเต็ปการทำงานของโค้ดสำหรับคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำวิธีการทำให้โค้ดสั้นลงโดยใช้เทคนิคที่มีอยู่ในภาษา C แต่ในคลิปนี้ขอทำแบบง่ายๆแบบนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Tool เลือกบอร์ดเป็น ESP32 Dev Module แล้วก็เลือกพอร์ตให้ตรงเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดในขั้นตอนการอัปโหลดหากของใครไม่สามารถอัปโหลดได้ให้กดไปที่ปุ่มบูทบนบอร์ดค้างไว้ในขณะอัปโหลดโค้ดด้วยนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นหลอด LED วิ่งไปมาตามสเต็ปของโค้ดที่ผมได้เขียนไว้นะครับตรงนี้หากต้องการปรับสปีดการติดดับของหลอด LED ก็สามารถทำได้โดยการปรับตัวเลขการดีเลย์เช่นผมต้องการให้หลอด LED วิ่งเร็วขึ้นผมก็จะปรับเวลาดีเลย์ให้น้อยลงผมลองเปลี่ยนเป็น100มิลลิเซกแล้วอัปโหลดเข้าไปใหม่ก็จะเห็นว่าหลอด LED ติดดับด้วยสปีดที่เร็วขึ้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการควบคุมหลอด LED บนบอร์ด ESP32 คิด
พื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นำไปลองเล่นดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ